สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป channel คลิปนี้กลับมาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วมาอยู่กันกับนอร์เวย์ของเรานะครับชาวไวกิ้งการปล้นสะดมชายฝั่งเมืองทรอมโซส่งพ่อค้าไปยังเมืองนิราโดสนะครับเมืองนี้จะได้โตเร็วๆแล้วก็สร้างท่าเรือออกมาปฏิบัติการช่วยเราได้มากขึ้นเมืองอามาร์ทส้มเหมืองแล้วจัดไปครับ78วิทย์264ทองอะไรมันจะดีไปกว่านี้เปิดมาก็ปล้นกันเลยคุณผู้ชมครับเจนีวาเขาซ่อมเขตวิทย์กับเขตท่าเรือเรียบร้อยแล้วเราส่งเรือเราไปปล้นเลยจัดไปอย่ารีรอไวกิ้งลองชิปลำนี้เราเจอกับหมู่บ้านของฟรีนะครับเดี๋ยวจอดเขาไว้รอเขาปล้นชายฝั่งสเกลคนนี้ก็เดินมาทางขวาโอ้เรายังลบกับรัสเซียอยู่นะเนี่ยแต่เรือเขาเทียบเราไม่ได้สักลำโอ้แต่ว่าคุณผู้ชมครับออสเตรเลียมีเรือคาราวานแล้วเราน่าจะสู้ยังสู้คาราวานไม่ได้นะครับต้องถอยก่อนเอ๊แต่ว่าเขามีพ่อค้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมป้นพ่อค้าสิจะรออะไร160ทองโอ้โหทองเราจะพันหนึ่งแล้วนะเนี่ย มาจากการป้นล้วนๆอ้าวมีอุกกาบาตด้วยเดี๋ยวไปทดสอบกันว่าเรือเราจะปล้นอุกกาบาตได้ไหมลำนี้ว่างพอดีเลยครับไปอุกกาบาตดูสิเอาละครับปล้นหมู่บ้านชนเผ่าบนชายฝั่งได้เงินมา40ครับคุณผู้ชมครับเขาซ่อมแถวๆนี้เสร็จหมดแล้วนะเนี่ยพาชากุติลงมาปล้นเลยครับเมืองนิราโดสเราสร้างเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วนะแต่ว่าเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ลงไว้ยังไม่ได้สร้างเลยผมว่ารีบสร้างก่อนดีกว่าไหมรีบสร้างก่อนก็ดีครับได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดินเข้าไปโอ้โหนักธนูเพียบเลยถอยก่อน นี่ไงครับที่ผมกลัวครับเรือคาราวานของออสเตรเลียเขาจะมาโจมตีเรานะงั้นถอยก่อนครับผมอยากวิจัย mass production แล้วนะเอาอู่ต่อเรือออกมาครับเพราะว่ามันจะช่วยบวกเฟืองให้กับบนหน้าช่องติดเขตท่าเรือต่างที่เรามีนะครับแล้วเรามีท่าเรืออย่างเงี้ยบวก5อย่างเงี้ยบวก4อย่างเงี้ยเมืองแต่ละเมืองของเราก็จะสร้างหลายๆอย่างได้ดีขึ้นนะครับเอ้า Builder Free ขอบพระคุณเป็นที่ยิ่งใช่คุณผู้ชมผมอยากจะมาตั้งเมืองแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้แหละเพราะงั้นผูกมิตรกับออกแลนด์ไว้ดีกว่าเนาะออกแลนด์ยังไม่เป็นพวกใครด้วยแต่ว่าต้องรอการ์ดดับเบิลคณะรัฐทูตก่อนครับเพื่อความคุ้มค่าขั้นสูงสุดส่งเรือมาประชาคุตีครับแถวนี้มีฮิปปนเพียบเลยนะเราต้องปนเท่านั้นเดี๋ยวสงบศึกกับออสเตรเลียได้ไหมถ้าได้จะดีมากเลยอ้าวเขาอยากได้เต่าเราด้วยนะครับโอเคสงบศึกออสเตรเลียมีเรือที่แข็งแกร่งมากนะครับผมเลยสงบศึกกับเขาก่อนสงบศึกกับรัสเซียด้วยครับคุณผู้ชม12ทองต่อเทิร์นฟรีๆเยี่ยมขายเต่าไปด้วยตอนนี้กำลังการปล้นหลักเราอยู่ที่ธรรมากับประชากุตินะครับเราขโมยบิลเดอร์เดี๋ยวส่งบิลเดอร์กลับบ้านก่อนดีกว่านะนี่มาเมืองนี้เลยอ้าวคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆมีบิลเดอร์มาให้ปล้นตามแนวชายฝั่งอันนี้มันบักหรืออะไรเนี่ยปล้นแล้วบิลเดอร์ไม่ลงน้ำมาด้วยนะโอ้คุณผู้ชมครับเข้าไปปล้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอเทิร์นถัดไปปล้นเขตวิทย์ปะโถอุตส่าห์ปล้นวิลเดอร์เข้ามาไม่เป็นไรครับงั้นเราเก็บกู้ซากอุกกาบาตนี้ก่อนแล้วกันนะปล้นชายฝั่งเราสามารถปล้นท่าเรือได้270ทองโอ้โหปล้นเสร็จแล้วหนีออกมาได้ด้วยนะเนี่ยหนีออกมาได้เพียบเลยไม่หนีครับเดี๋ยวรอปล้นเทิร์นถัดไปคุณผู้ชมครับเราเข้าไปดูกันก่อนว่าดูทำเลการปล้นมีเหมืองให้เราปล้นนะเนี่ยเสร็จโจรแบบนี้จัดไปครับปล้นชายฝั่งค่าวิทย์135ยังไม่หมดเท่านั้นครับปล้นชายฝั่งปล้นจนรัสเซียบอกว่าคุณมีทั้งศิลปะและวิทยาการอะไรที่คุณไม่มีบ้างเนี่ย
โอเคครับตะกี้ปนตะกี้ได้ค่าวิทย์ไม่ใช่ค่าวัฒนธรรมมาเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับปนต่อครับคุณผู้ชมครับปนชายฝั่งเหมืองวิทย์81ทอง270แล้วเราก็เอาทองเหล่านั้นมาซื้อยุ้งฉางและอนุสาวรีย์ให้กับเมืองทรอมโซนะครับอะไรมันจะดีไปกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วผมว่าผมอยากตั้งเมืองแถวนี้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเป็นเมืองไม่ใช่มีอำนาจในออกแลนด์นะครับหรือก็คือเป็นเพื่อนกับเขานั่นเองออกแลนด์เรายังไม่ได้ส่งคณะรัฐทูตเข้าไปเลยนะถ้างั้นผมจะเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดใบนี้นะครับเมื่อส่งคณะทูตเข้าไปเราจะได้ของคณะทูตแทนที่จะได้1คณะทูตนะครับแล้วก็เปลี่ยน1โปรดักชันเป็นโบนัสบิลดเออร์โอเคตามนี้เลยแล้วก็ส่งเข้าไปเลยครับออกแลนด์1เป็น2เห็นไหมแล้วก็3เลยครับเยี่ยมเป็นเพื่อนกับเขาแล้วโอเคผมอยากจะมาตั้งเมืองแถวนี้แถวนี้นิดนึงผมว่าได้เวลาสงบศึกกับเจนีวาแล้วนะครับสงบศึกฟรีไม่ต้องเสียอะไรแล้วต่อจากนั้นเราก็ยังจะปล้นเขตส่งน้ำได้เงิน283ส่วนเรือลำนี้ปล้นเสร็จแล้วเราก็หนีออกมาพักผ่อนครับโอ้สุดยอดสบายจริงๆคุณผู้ชมครับเราได้กัปตันเรือมาคนหนึ่งครับเชงฮีเหรอใช่ไหมคนนี้นี่ก็ดีมากเลยนะครับเนี่ยได้หนึ่งพ่อค้าและเส้นทางการค้าฟรีๆเนี่ยโอ้โหเราก็ส่งไปเมืองอย่างเช่นเมืองนี้นะครับเมืองคริสตัลแลนด์เราจะสามารถสร้างท่าเรือได้เร็วขึ้นเพราะผมจะส่งพ่อค้ามาค้ากับเมืองภายในของเราเองทำให้เราได้เมืองไม่ใช่เมืองได้เฟืองเยอะขึ้นนะครับอ้าวมีหมู่บ้านชนเผ่าอยู่ตรงชายฝั่งเราจะไม่ส่งเรือไปขโมยได้ยังไงเมืองชูคุยโตไม่มีอะไรให้ปล้นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะส่งเรือออกมาครับหนีมาพักผ่อนตรงนี้แหละเมืองสเก็ตโบที่เราส่งพ่อค้ามานะครับผมจะให้ค้าไปยังเมืองหลวงของเราเองนิราดอสลดเชิญในการสร้างเขตท่าเรือลงเมืองคริสตัลแลนด์ก็เช่นเดียวกันครับส่งไปค้ากับเมืองหลวงของเราทำให้เมืองได้อาหาร4เฟือง3สร้างท่าเรือได้เร็วขึ้นคุณผู้ชมครับแคมป์บาบิเลียนไม่มีคนเฝ้าเสร็จโดนอย่างนี้เคลียร์ฟรีเงิน35และได้คะแนนยุคสมัย2ผมสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วผมจะซื้อโบสถ์และสิ่งปลูกสร้างพิเศษสเตฟเชิร์ตนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างพิเศษของนอร์เวย์โดยเฉพาะจะบวก1เฟืองให้กับทุกทรัพยากรในเขตน้ำตื้นนะครับในเมืองนี้จะมี1 2 3ทรัพยากรเนาะทำให้เราได้เฟืองเพิ่มขึ้น3ในเมืองนี้นะครับโอเคเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหเฟืองสี่โอ้คือคอมโบกับอันนั้นแหละคอมโบกับแพนติออนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเราเนี่ยครับบวก1เฟืองให้กับทุกเรือประมงโอ้โหเมืองนี้นี่สร้างอะไรได้โคตรเร็วเรือเมืองฮาตูซ่าเหมือนจะไล่ล่าเรือไวกิ้งเราอยู่นะครับงั้นเราหนีครับหนีมาก่อนนะอย่าไปยุ่งกับเขาได้เวลาปล้นหมู่บ้านชนเผ่าตามชายฝั่งอีกแล้วโอ้ได้คณะรัฐทูตมานะครับยังไม่ส่งไปแล้วกันนะโอ้โหมาซิตี้สเตทก็เพียบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาวางแผนส่งอีกทีคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าอาหมากจะซ่อมเหมืองของเขาแล้วนะเนี่ยงั้นเราไปปล้นกันใหม่อีกรอบนึงค่าวิทย์ล้วนๆทั้งนั้นแล้วฮัตทูซ่าเขาก็ซ่อมเขตวิทย์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าออตโตแมนชอบเราเพียงพอนะครับซิจะหน้าเขียวถ้าอย่างนั้นประกาศความเป็นเพื่อนกับเขาเลยครับเลือกพันธมิตรกับออตโตแมนดีกว่าวิจัยอะไรดีครับพันธมิตรด้านการค้าดีไหมโอเคครับได้บูสต์วัฒนธรรมด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็จับฟิลเดอร์ฟรีแม่ฟรีจริงนี่มันดีจริงๆเลี้ยงประจำเมืองแล้วเรามีการ์ดฟิลเดอร์ใหม่ได้บวก2ชาร์จเรียบร้อยงั้นเอาเฟสซื้อบิลดเออร์ออกมาเลยเฟสเราปล้นมาเยอะเดี๋ยวเอาเฟสซื้อพ่อค้าออกมาด้วยนะครับส่วนเรือลำนี้เดี๋ยวกำจัดความเสี่ยงออกไปก่อนเดี๋ยวเอาไวกิ้งมาปล้นเมืองฮาตูซ่า
أعدك أن لن يذق أحدنا เอาอีกแล้วซาลาดินประกาศศึกกับเราใหม่อีกครั้งครับคุณผู้ชมโอ้ my god สเกลก็ตายด้วยเดี๋ยวผมเอาสลิงเกอร์มาเมืองนี้แล้วอัพเป็นครอสโบว์แมนนะครับส่วนเมืองนี้เดี๋ยวพอสร้างสเตเปิลเสร็จสร้างสเตเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำทหารม้ากันดีกว่าแต่เราไม่มีเหล็กเนี่ยสิทำไงดีดูเหมือนว่ามอนเฮนโจดาโลจะเป็นปัญหากับเรามากเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมอาจจะจ้างอามานินะครับพอดีเราได้ยศข้าหลวงมาพอดีเลยส่งเข้าไปมอนอ้าวส่งไม่ได้กรรมแย่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสะสมคณะทูตครับแล้วส่งเข้าไปมอนเฮนโจดาโลให้หมดเลยนะเราจะได้บุกซาลาดินกันดูเหมือนว่าซาลาดินเขาจะมาบุกเราแล้วนะครับเนี่ยประกาศสงครามกับอามากอีกรอบนึงแล้วเราก็ปล้นชายฝั่งได้ข้าววิทย์84วิทย์291ทองนะครับสุดยอดไปเลยโอ้โหทรัพยากรเลไล2แหล่งอยู่ติดกันโอ้อยากตั้งเมืองแถวนี้เลยแต่ตั้งไม่ได้นะครับได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับเทิร์นต่อไปปล้นชายฝั่งเขตวิทย์เขาทันทีดูเหมือนว่าเราจะเจอกับปัญหาใหม่สู้เขาไม่ค่อยได้แล้วสู้คนอื่นไม่ได้ได้เมอร์เชนรีแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อบิลดเออร์ที่เมืองนี้ก่อนอีกหนึ่งครั้งผมซื้อคนตั้งเมืองด้วยนี่แหละเดี๋ยวมาตั้งแถวๆนี้นะครับปนเมืองอามากอีกหนึ่งเมืองครับ87วิทย์291ทองสบายมากถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อ Crossbowman มาป้องกันเมืองเปลี่ยนการ์ดผมขอใส่การ์ดสร้างกำแพงเป็นไหนนะสร้างกำแพงกำแพงเร็วขึ้น 100% นี่เลยครับเสร็จแล้วก็การ์ดบวกพลังโจมตี6ให้กับการป้องกันเมืองนะครับตอนนี้ต้องเอาอย่างนี้ก่อนคือยังไม่อยากเสียเมืองไปโอเคนักธนูอัพเกรดเยี่ยมครับมีครอสโบว์แล้วโอ้โหคุณผู้ชมเสียยูนิตครอสโบว์ฟรีเลยได้ซาลาดินได้เดี๋ยวผมจะเอาเรือลำใหม่นะครับมาปลุกเมืองนี้แหละคริสตัลแลนด์เรือลำนี้ก็มายุ่งกับคริสตีแลนด์มาบุกให้หมดเลยส่วนคนตั้งเมืองคนใหม่ผมอยากมาตั้งตรงนี้นะครับโดนภูเขาไฟช่างมันแล้วกันโอ้ยเรือคาราวาน2ลำมันพังเรือผมไปแล้วคุณผู้ชมคาราวานบาเบเลียนนี่แสบมากทำได้แสบนักดาบทำได้แสบโจมตีเลยโจมตีอีกครั้งครับปิดฉากนักดาบมันซะได้แมสโปรดักชันแล้วครับเราสามารถซื้ออู่ต่อเรือได้แล้วปัญหาคือยังซื้อไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวสร้างกำแพงก่อนโอ้โหเรือคาราวานไอ้พวกบ้านี่เอาครอสโบว์แมนออกมาครับเรือคาราวานบาเบเลียนนี่ทำพิษหนักเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าปาชากุติจะซ่อมชายฝั่งเขาแล้วนะครับป้นเลยอ้าว ป้นแล้วได้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าได้เพิ่มเลือดโอ้แย่เลยสร้างกำแพงเสร็จแล้วก็ต้องยิงครับคุณผู้ชมอ้าวคุณผู้ชมครับเสร็จสี่อย่างนี้คอสโบลงนะครับปล่อยให้ลงมาได้ยังไงจัดการให้หมดครับยังไม่ตายอีกเหรอจมตีครับส่งทหารมาอยู่นั่นแหละโอเคเข้ายุคเลยใน2แล้วแถมเรามีกำแพงยิงได้เรื่อยๆคอสโบเดินขึ้นมาครับ
ทรงเรือไวกิ้งถ้าอย่างนั้นก็โจมตีครับแล้วก็จัดการปิดชีพคอสโบเขาส่วนคอสโบเรายิ่งลืมอัพยศอีกแล้วนะขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเครีฟอร์มคอยเนชส่งเส้นทางการค้าได้เส้นทางการค้าเพิ่มนะครับเมืองนี้โตเร็วมากเลยนะเนี่ยผมอยากได้เขตศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนหน้านั้นทำประภาคารออกมาก่อนส่วน2คนนี้เดี๋ยวมาจัดการลุมถล่มซาลาดินเลยดีกว่านักดาบเขาเข้าไปบุกเมืองเราแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีกำแพงอยู่เป็นหน้าด่านสงบศึกกับปชากุติดีกว่าคุณผู้ชมครับเขาไม่มีอะไรให้เราปล้นแล้วโอเคจัดไปเดินถัดไปครับเรายังแย่งมอนเทนโจดาโลมาไม่ได้นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรจัดการโอ้โหทหารเพียบเลยนะแหมเตรียมกองทหารมางั้นเหรอส่งลงน้ำทั้งนั้นเลยใช่ไหมส่งมาสิเอ้าอยากสงบศึกแล้วใครจะไปสงบศึกกับพี่ไม่มีทางเดี๋ยวได้เห็นดีกันไอ้นี่ก็พังยับเลยนะพังเมืองเราซะยับเลยกดริมโจมตีคอสโบโอ้โหผมว่าอัพเกรดก่อนดีกว่าส่วนยูนิตนี้จัดการลดยิงหินอัพเกรดได้หมดเลยอะแต่คือผมไม่อยากให้เขารอดขึ้นไปบนฝั่งนะครับอุตส่าห์โจมตีได้แล้วโจมตีดีกว่าเอ้ยเราไปเป็นกดปรับปรุงไม่ได้จะกดตัดไม้ก่อนนะครับโอเคประภาคารเสร็จเดี๋ยวเราลงเขตมูลิไซไว้ตรงนี้โอเคดีมาก You can't go around arresting them. ได้กิลแล้วครับถ้าอย่างนั้นเอาการ์ดนี้ออกแล้วก็การ์ดนี้ออกเปลี่ยนเป็นอัพเกรดยูนิตถูกลง 50% แล้วก็สร้างเรือเร็วขึ้น 100% นี่เลยครับจัดไปอีก3เทิร์นได้เรือคาราวานแล้วคอสโบยิงครับลำนี้อัพยศได้นี่ก็อัพได้บวก1มูฟเมนต์แล้วกันนะลำนี้โจมตีระยะไกลเยี่ยมถ้าอย่างนั้นผมจะเอาแย่งมอนเทโจดาโลมานะครับโอเคทำให้เขาไม่โจมตีเราแล้วเราก็ส่งอาวานิเข้าไปที่มอนเทนโจดาโรเยี่ยมถ้าอย่างนั้นครอสโบว์คนนี้เราก็เดินลงมาบุกได้ละครับดูเหมือนว่าเขาจะบุกมาทางนี้เพียบเลยนะโจมตีให้หมดเลยครับครอสโบว์แมนก็โจมตีโอเคแล้วก็จัดการทหารม้าเขาให้สิ้นซากมันยังไม่ตายนะตายได้แล้วโจมตีครับคนนี้โจมตีคนนี้โอเคดีมากทำไมมันต้องอ้อมด้วยเนี่ยผมว่ามาป้นเขาก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมมีคอกม้าให้ป้นแล้วเดี๋ยวมาป้นตรงนี้นะโอ้สบายสบายเลยได้เมืองแล้วจะสงบศึกงั้นเหรอไม่มีทางใครจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นจัดไปครับคุณผู้ชมครับโจมตีโจมตีโอเคนี่ก็เหมือนกันอย่าหวังจะรอดไปได้เข้าฝั่งมาครับป้นคอกมา59วัฒนธรรม99เฟสอะไรมันจะดีไปกว่านี้เดี๋ยวจัดการยูนิตเขาให้หมดก่อนนะทหารเขาเริ่มลดลงไปเยอะแล้วครับ Not all who wander
โอเคครับคุณผู้ชมครับได้คาโทกราฟีแล้วเราสามารถอัปเกรดเรือไวกิ้งลองชิปเราเป็นเรือคาราวานได้แล้วรีบกลับบ้านเลยพี่อย่าไปยุ่งกับบาเบเลียนตรงนั้นโอ้โหมันพังท่าเรือเราสยับเลยคุณผู้ชมอ้าวเรายังมียูนิตเขาหลงเหลือจัดการให้หมดครับจาก400เหลือ168แล้วนะกำลังลบเขาเนี่ยอ้าวปนสุดนี่มันลงด้วยไม้ที่เราทำขึ้นใช่ไหม207ทองปนลงด้วยไม้ตัวเองเดี๋ยวส่งไวกิ้งมาทางนี้ครับเดี๋ยวปนเขียนนี้ส่วนไวกิ้งอีกลำผมจะโอ้นี่มันเดี๋ยวมาปล้นสวนตรงนี้ครับปล้นให้หมดเลยไม่ยึดจะปล้นเดี๋ยวส่งคอสโบว์มาทางนี้โอเคครับเดี๋ยวส่งไวกิ้งกับโคดรีมมาช่วยกันโจมตียึดเมืองคืนปล้นชายฝั่ง62วัฒนธรรม103เฟสปล้นอีกครับ103เฟสสุดยอดสบายสุดๆส่วนลำนี้เดี๋ยวให้เป็นลำแรกเลยเดินเข้ามาครับอัปเกรดให้เป็นคาราวานเยี่ยมมากเดี๋ยวไปอัปเกรดให้เป็นคาราวานให้หมดเลยพวกนี้ส่วนขวดดีมาโจมตีครับคอสโบแมนโจมตีเยี่ยมนะอยากสงบศึกเต็มที่แล้วแหมมายึดเมืองเราแล้วก็อยากสงบศึกใครมันจะไปยอมโอเคครับนีลาโดสอ้าวสร้างอัลเคมีโซไซตี้ได้นะเนี่ยซื้อเลยได้ไหมอันนี้ก็ดีครับบวกได้เฟือง2ด้วยนะเสร็จแล้วก็สร้างจริงๆอยากได้ชิปยาร์ดก่อนนะครับอันนี้ชิปยาร์ดบวกเฟือง10เลยเห็นปะเพราะชิปยาร์ดมันจะอู่ต่อเรือเนี่ยครับมันบวกเฟืองตามโบนัสช่องติดของเขตท่าเรือนะครับท่าเรือนี้บวก5นะเพราะฉะนั้นแล้วผมใส่การ์ดโบนัสช่องติดท่าเรือคูณ2นะครับก็เลยเป็น10เนาะชิปยาร์ดเลยบวกเฟือง10นะครับตามนี้จริงอยากได้คนตั้งเมืองเพิ่มอีกคนน่ะแล้วคนตั้งเมืองเราไปไหนล่ะจำได้ว่าส่งมาแถวนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าคนตั้งเมืองหายจ่อยหายไปตอนไหนเฮ้ยอุตส่าห์ใช้เฟซซื้อมาลมเสียเลยอัพเลยครับคาราวานอัพให้หมดเลยโอเคเรือคาราวานเราออกมาแล้วเดี๋ยวมายึดเมืองนี้คืนก่อนเลยเนี่ยโจมตีครับคอสโบเราด้วยปล้นตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวมาปล้นตรงนี้ครับปล้นเฟสเขามาเดี๋ยวลำนี้ไปกลับไปอัปเกรดเป็นคาราวานก่อนกดดรีมเดี๋ยวมาช่วยกันโจมตีครับคอสโบโจมตีดีมากผมว่าได้อีกเมืองแล้วนะเนี่ยแถวๆเนี้ยโอ้แต่มันมีแคมป์บาร์บาเรียนอยู่ตรงเนี้ยบาร์บาเรียนเจ้าปัญหาโอเคครับคุณผู้ชมครับป้นสะดมเรียบร้อย62วัฒนธรรม103เฟสเดี๋ยวเรามาปล้นเมืองนี้ต่อนะครับเมืองนี้น่าจะได้ข้าววิทย์ต่ออีกลำนี้ปล้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ถอยออกมาก่อนนะครับส่วนเรือลำนี้ปล้นเมืองวิทย์62ทอง207แล้วเราก็เอาทองไปอัพเป็นเรือคาราวานให้หมดเลยอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จสิครับคุณผู้ชมเขาเอานักดาบออกจากเมืองแบบนี้ลุมอัดโอ้ยึดเมืองคืนได้อย่างสบายทรงอัพยศข้าหลวงเพิ่มได้นะเนี่ยอัพอะไรดีอัพมานี้ก็ดีนะเอ้ยเรน่าก็ดีนะครับส่งมาประจำเมือง
ผมว่าเดี๋ยวเอาพิงการ่าไปอยู่เมืองอื่นแล้วเบอร์เก้นจริงอสุนก็ได้นะเพราะว่ามันมีโบนัสช่องติดท่าเรือ4นะครับเดี๋ยวผมจะอัพยศเลยหน้าเอ้ยไม่ใช่อัพยศสินี่ยศนี้นะครับโบนัสช่องติดของเขตท่าเรือนี้จะคูณ2เพราะฉะนั้นคือเมืองนี้จะได้คือมีการ์ดคูณ2แล้วเลน่าคูณ2จริงๆไม่ได้คูณ2ดิต้องบอกว่าอะไรนะบวก 100% ใช่ไหมก็จะเป็นคูณ3นะครับเมืองนี้จะเป็น12นะครับแล้วท่าเรือก็จะให้12เฟืองโอ้โหเยอะมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือทหารราบนะครับเพราะว่าเมืองส่วนใหญ่ของซาลาดินเขาไม่อยู่ติดทะเลนะมีแค่เมืองแถวนี้ครับเนี่ยที่ติดทะเลเมืองแบกแดดอย่างเงี้ยถ้าผมอยากได้อาเลปโปต้องเอาทหารราบมายึดนะครับถ้าอย่างนั้นเราไม่มีเหล็กซะด้วยสิซื้อเหล็กจากคนอื่นแล้วกันใครมีเหล็กเยอะสุดตอนนี้จอห์นเคอร์ตินขอเหล็กหน่อยครับ20เหล็ก6ทองต่อเทิร์น27ทองได้ครับเสร็จแล้วก็ให้อสุนสร้างไนท์ออกมาก่อนคอสโบแมนเดี๋ยวเอามาเก็บเลเวลจริงน่าจะให้คอสโบแมนอ้อมมาแถวๆนี้นะครับอาจตายได้เลยนะเนี่ยคอสโบแมนเราแหมซาลาดินอยากสงบศึกใครตัวเองเป็นคนเปิดแท้โอ้สเกาไม่รอดอยากตั้งเมืองเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่น่าสร้างเมืองเพิ่มอ่ะอ้าวซะงั้นนะพี่บดรีบยิ่งเดี๋ยวคาราวานเราป้นบิลด์โอเคเดี๋ยวมาต่อเลยครับทางนี้เรือคาราวานทั้งหลายมาเป็นกองทัพแต่ลองชิปลำนี้ต้องกลับไปอัปเกรดเป็นคาราวานก่อนนะผมว่าแล้วไม่รอดจริงด้วยโอเคหมดที่ให้ป้นแล้วครับถอยครับบอกให้ถอยเขาไม่เอาเลยคุณผู้ชมเห็นปะผมกดอย่างนี้นะมันต้องแบบเดินอย่างนี้ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอ้อมอันนี้แบบเหมือนจะชนเมืองเขาแล้วค่อยไปต่อว้ายมีคิดหน่อยสิใช้หัวคิดหน่อยครับเรือกัปตันเรือเขาส่งคณะทูตเข้ามาแล้วออตโตมานดีนะเนี่ยเรายังมีเพื่อนประชากุติอยากได้เต่าในราคา2โอเคเอาไปเถอะเอ้านี่จะสร้างอะไรเนี่ยเขตบันเทิงเหรอเนี่ยครับได้บิลด์อยู่ดีๆได้บิลเดอร์ฟรีไม่รู้ได้มายังไงเนี่ยจัดไปครับคุณผู้ชมครับคาราวานเตรียมมงโจมตีไม่ค่าเป็นของเราแล้วเผาเมืองดีไหมเมืองก็โอเคอยู่นะไม่ต้องเผาก็ได้เก็บเมืองไว้ครับเมืองนี้ทำไมท่าเรือหายไปเนี่ยอุตส่าห์สร้างตั้งนานโอ้ยอ้าวมอนเทนโจดาโลเป็นของเราแล้วเยี่ยมมากเรือคาราวานลำนี้เดี๋ยวอัพให้หมดเลยโอ้ยผมต้องส่งพ่อค้ามาเมืองคริสเตอร์แลนด์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเดินขึ้นมา1ช่องแล้วอัพเกรดครับบุกไปด้วยกันอัพเกรดให้หมดเลยอยากได้เรือฟริเกตแล้วครอสโบว์แมนเราก็ขึ้นมาบอกให้เดินมาทางนี้เอาหัวไปโขกซะงั้นจะบ้าเลยเลือกควอดรีมเดินมาเลยครับดามิอาต้าปล่อยเข้าไปแล้วกันนะเมืองอะไรเนี่ยสร้างมาทำไมเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมครับ
มีเขตศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปปล้นกันเลยจัดไปส่งพ่อค้าไปเมืองเบอร์เก้นครับได้อาหาร2แต่เฟือง4เลยนะเยอะมากอัปเกรดได้อัปเกรดให้หมดถ้าอย่างนี้ต้องส่งข้าหลวงเข้ามาแล้วสิแมกนัสส่งมาก่อนครับเก็บเลเวลกับเมืองดามิอาต้าแหมซาลาดินอยากสงบศึกไม่สงบแล้วเราจะยึดฮอมกับซัปโปโรใช่ไหมไม่ใช่ซัปโปโรนี่ก็อยากไปญี่ปุ่นเหลือเกินเหลือคาราวานเราฮิวเสร็จสิ้นแล้วครับแบกแดดเมืองไม่ค่อยดีเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยังจะมาสร้าง Forbidden City ขอโทษส่งเรือคาราวานไปปล้นที่อื่นดีกว่าอย่างเช่นเมืองนี้โอ้โหเมืองนี้มี2ที่ให้ปล้นตรงนี้อีกนะครับเนี่ยแถมตรงนี้ก็มีเขตวิทย์ให้ปล้นอยากประกาศสงครามกับทมาอีกรอบเลยด่าเขาก่อนครับเดี๋ยวส่งเรือ2ลำไปแล้วกันนะโอ้โหเรือลำนี้เรือลำไหนที่น่าจะรอด2ลำนี้ครับไปเลยทำมาส่วนลำอื่นก็อัพยศไปเรื่อยครับเก็บเลเวลมาปล้นตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยนี่มันเขตลงละครและส่วนเครื่องหอมโอ้โหคุณผู้ชมวัฒนธรรมฟรีๆเลยเนี่ย ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับถึงจะไม่ใช่เรือก็ปล้นได้โบ104วัฒนธรรมโอ้โห103 104นี่แหละเท่ากับเกียร์3เทิร์นวัฒนธรรมเราเลยนะคือตอนนี้อยากได้อู่ต่อเรือมากเลยปัญหาคือต้องเอาแหละเมืองจะได้สร้างได้เยอะๆนี่ก็ฝึกไปไม่มีอะไรก็ฝึกไปถามว่าอยากบุกแบกแดดไหมก็ไม่นะผมว่าสร้างทหารให้พร้อมแล้วก็ไปสร้างทหารให้พร้อมแล้วค่อยไปบุกทางบกเขาดีกว่าไหมเนี่ยคาราวานไปนี่เลยไปด้วยกันเนี่ยจริงมาจัดการคาราวานเขาก่อนก็ได้นะของจอร์เจียคือจอร์เจียมันมีที่ให้ปล้นเพียบเลยคุณผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ปล้นได้เนี่ยเนี่ยเหมืองเนี่ยเหมืองเราจะได้ข้าววิทย์มานะครับตรงนี้ก็เหมืองเอาแต่ยังไม่ได้ซ่อมอัปเกรดลำนี้เป็นคาราวานแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปเมืองฮาตูซ่ากับเมืองเจนีวาครับคุณผู้ชม เนี่ยเขาซ่อมเขตวิทย์กันเสร็จหมดแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยอ้าวเขาซ่อมส่วนนี้แล้วเหรอคุณผู้ชมอย่างนี้ก็เสร็จโจรสิปล้นเลยครับวัฒนธรรมเอามาอีกเอาละครับคุณผู้ชมครับปล้นเครื่องหอม62วัฒนธรรม103เฟสเดี๋ยวเราไปปล้นอามาดอีกครับคุณผู้ชมครับมีเหมืองให้ปล้นอีกแล้วตรงนี้ จัดไปคอร์สโบเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นถอยไปก่อนจะโดนตบIt's not the towering sails. ได้ square rigging แล้วครับเราสามารถอัพเรือควอดรีมเราเป็นฟริเกตได้แล้วจัดไปครับถอยมาอัปเกรดเลยลำนี้ด้วยเทคโนโลยีถัดไปที่อยากได้คืออะไร military engineering ครับเอาดินบราซิลมาโอ้ไม่ได้วิจัยแบบแล้วเราก็ต้องเอาบอมบ์ออกมาครับถ้าจะบุกซาลาดินนะแล้วมาก็มา industrialization โอ้โหหนักดาบเขาจะไม่ให้คอร์สโบเราพักเลยใช่ไหมไปมาทางนี้ก็ได้ครับเราไม่มีดินปืนอัฟริเกตไม่ได้โอเค
ดามิอัตตาโจมตีครับฝึกเรือเราไปเสร็จแล้วก็ได้เวลาแล้วครับประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับชมาจัดไปครับโจมตีเขาเลยนี่แหละเยี่ยมเรือหายไปในพริบตาอ้าวนี่แหละครับป้นเขตศักดิ์สิทธิ์106เฟสเราจะเข้ายุคมืดไหมเนี่ย รู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเทินแถวๆนี้ดูเหมือนว่าจะยังอัปเกรดไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็โจมตีก่อน ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาป้นชายฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็มีให้ป้นท่าเรือสุดยอดป้นเขตศักดิ์สิทธิ์อีกรอบนึงครับ106เฟสอีกแล้วตอนนี้ผมมีคะแนนโหวตเสียงเยอะมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้ผมก็เลยจะขายให้กับประชากุตินะครับเพราะว่าประชากุติมีค่าวิทย์เยอะสุดนะตอนนี้เอาเงินจากเขามาดีที่สุดแล้ว45ทองและได้ทองทันที582นะครับจัดไปอ้าวทำมาส่งเส้นทางการค้าพ่อค้ามาให้ป้นฟรีๆนะครับ120ทองผมว่าอาซุนดิเอาเวลาไปสร้างอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวชิปยาร์ดผมจะซื้อเอาเสียเวลามาเยอะแล้วได้ทองเยอะแล้วนะครับเนี่ยมีพ่อค้าด้วยนะได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับป้นชายฝั่งข้าววิทย์106โอ้ยผมลืมใส่การ์ดป้นชายฝั่งได้บวก 50% เดี๋ยวต้องเปลี่ยนการ์ดใหม่นะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับผมยอมจ่ายตังค์80เพื่อที่จะเปลี่ยนการ์ดนี้นะครับป้นแล้วได้เยอะขึ้น 50% เลยนะส่วนเงินผมเอาค่าบำรุงรักษาลด1ก่อนนะครับเพราะว่าผมน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดอะไรตอนนี้ตามนี้ครับแล้วก็มาป้นท่าเรือกันเลย381ทองนี่ครับป้นชายฝั่งอุ้ย159วิทย์ยังป้นได้อีกไหมเนี่ยท่าเรือเนี่ยอ้าวยังป้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวป้นเขตท่าเรืออีกครั้งนึงส่วนเมืองนี้อ๋อเขาเอานักดาบมายืนค้ำไว้อะคุณผู้ชมผมป้นเขตวิทย์เขาไม่ได้ป้นเขตศักดิ์สิทธิ์162เฟสเจอ Delicate Art Natural Wonder ครับเจอไปทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าป้นเหมืองเหล็ก96วิทย์324ทองทำไมผมไม่ใส่การ์ดทำให้มันเร็วกว่านี้เนี่ยโอ้สุดยอดโดนยิงฟรีเลยนี่ก็อยากสงบศึกกับเราเต็มที่แล้วเนี่ยเผื่อเราโดนกองคาราวานบาบิเลียนบุกอีกแล้วครับคุณเพื่อนหนีก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมส่งเรือคาราวานมาทางนี้เพื่อที่จะได้มาป้นทำมาต่อนะครับบัตุมติป้นท่าเรือได้อีกครั้งหนึ่งครับ324ทองมาอีกแล้วเอาทองซื้อเขียดท่าเรือเลยครับผมจะซื้อโบสถ์และวัดเฉพาะนะครับบวกเฟืองให้กับเมืองนี้โอ้โหดูเต่าดิเฟืองสีแล้วก็ได้บูสต์ Divine Light ด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นมอนาคีเมืองทรอมโซ่เดี๋ยวผมให้สร้างสะพานส่งน้ำตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็สร้างเขตวิทยาศาสตร์ตรงนี้เยี่ยมครับสุดท้ายแล้วอยากให้สร้างโซนอุตสาหกรรมตรงนี้ครับลงเขตให้หมดโอเคสร้างโซนอุตสาหกรรมซัมอะไรนะอุตสาหกรรมให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปเขตอื่นต่อเนาะเดินมาทางนี้เลยครับมารอป้นเขตการค้าตรงนี้คุณผู้ชมโอ้ข้างล่างก็มีให้ป้นอีกนะเนี่ยโอ้สุดยอดมากป้นสวนโกโก้ครับ 96วัฒนธรรม162เฟสแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโมนาคี
เยี่ยมเลยครับใส่การ์ดทหารเพิ่มได้แล้วผลิตและผมจะได้ใส่การ์ดโบนัสช่องติดเขตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 100% นะครับโอเคเยี่ยมมากสองเมืองนี้โดยเฉพาะเมืองนี้นะครับสองเมืองนี้จะได้มีเฟืองเยอะขึ้นต่อไปดิบวิจัยดิโพมาติกเซอร์วิสเมืองอาหมากเรารอให้เขาซ่อมเหมืองเสร็จนะครับ3เหมืองเนี่ยนี่คือแหล่งวิทยาศาสตร์ของเราเลยนะแล้วไปเมืองอื่นดีกว่าโอ้นากาสกามูไปเลยครับคุณผู้ชมป้นอีกได้ไหมหมดเขตป้นแล้วครับโอ้แย่จังเลยนะโอ้คุณผู้ชมครับเราได้กัปตันเรือมาเพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวกัปตันไปไหนแล้วสร้างเขตที่นี่ก่อนนะเขตท่าเรือครับ64แน่นอนทำไมเมืองนี้อ๋อเมืองนี้มันเรายังประกาศสงครามกับเขาอยู่ใช่ไหมเมืองเลยไม่โตโอเคไม่เป็นไรครับโจมตีมาดูแถวนี้ดีกว่าโอ้ยเรือเราจะรอดไหมเนี่ยผมให้เขาเดินมาเยอะเกินนะเนี่ยกัปตันเรือสร้างไอรอนคานครับคุณผู้ชมเยี่ยมมากแล้วก็ได้ยศฟรีด้วยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเรามีไอรอนคานคนนี้เราไปยึดคนอื่นได้เลยเนี่ยปิดเบนอย่างเงี้ยโอ้ยึดออสเตรเลียดีไหมคุณผู้ชมไม่ก็มาป่วนประชาคุติต่อครับไปเลยครับมาป่วนประชากุติต่อป้นเขตการค้าของธรรมา324ทองมาอีกแล้วโอ้โหอะไรมันจะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วป้นเสร็จก็ถอย เดี๋ยวเรามาป้นเขตส่งน้ำตรงนี้กันนะครับสบายมากลำนี้ก็มาจอดทางนี้เลยนี่แหละตรงนี้เตรียมตัวป้นแล้วชิ่งอ้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมและผมว่าเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนการปล้นโอ้โหเรือคาราวานเขาคาราวานบาบิเลียนมันเยอะจังไงโอ้ยมากองรวมกันก่อนได้เวลาสร้างเขตใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับเขตใหม่ในอัปเดตใหม่ดิโพมาติกควอเตอร์ส่วนเมืองนี้สร้างท่าเรือให้เสร็จอ้าวเขามีเรือขวดดรีมโจมตีเลยครับเรือคาราวานจะมาสู้กับเรือขวดดรีมเราได้ยังไงต้องลืมอัพยศจะตีไปทำไมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนแผนการปล้นเปลี่ยนมาปล้นคนตั้งเมืองแพงเยี่ยมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ผมอยากตั้งตรงไหนนะอยากตั้งตรงเนี้ยโอเคครับค่อยว่ากันป้นเขตส่งน้ำ300กว่าทองอีกแล้วเมืองเดสโมเดี๋ยวให้ซื้อห้องสมุดแล้วก็ซื้อนี่แหละครับเขตวิจัยวิทยาการของโซซายตี้เราโอ้โหลำนี้ยังป้นต่อได้นะเนี่ยผมว่าลำนี้มาทางนี้ครับคุณผู้ชมลิงก์กันไว้เสร็จแล้วลำนี้ก็ป้นฟาร์มเขาเลยส่วนลำนี้ป้นชายฝั่งนะ162วัฒนธรรมดูดิโอ้ได้การ์ดใหม่ด้วยสร้างสปายได้แล้วนะครับเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ Mercantilism โอเคโอ้โหเดี๋ยวมันมาจากไหนเนี่ยถอยลงน้ำเลยอ้าวคุณผู้ชมครับเขาซ่อมสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปล้นสวนเขาใหม่นะเหมืองนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเหมืองยังไม่ได้ซ่อมนะครับแหมซ่อมเร็วๆหน่อยสิแบบสร้างบิลเดอร์มาคนหนึ่งมายืนรอซ่อมอะไรอย่างเงี้ย
อับยศได้แล้วครับคุณผู้ชมครับยศ3ของเรือยิงไกลฮิวนอกเขตได้อ้าวบิลด์เดอร์ฟรีมีให้จับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโอเคไม่มีคนยืนเฝ้าแล้วประจำการตรงนี้ครับเตรียมปล้นยุทธการปล้นเหนือเมฆอีกแล้วสเปนอยากได้ม้าบวกกับเปิดประเทศแรกกันนะครับโอเค6ทองต่อเทิร์นเยี่ยมมากได้เวลาปล้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับคาวิทจะได้เท่าไหร่โอ้162วิทยาศาสตร์ปล้นชายฝั่ง99วัฒนธรรม165เฟสโอ้โหปล้นสวน99วัฒนธรรม165เฟสอีกแล้วครับโอ้โหนี่ก็มาปล้นเรือประมงเขาปล้นปูเขาเหมือนมากวนอ่ะจงใจกวนอ่ะโอ้ได้บิลเดอร์ฟรีอย่างนี้กลับมาซ่อมนี่ก่อนเลยซ่อมปูซ่อมปลาผมว่าเราหมดธุระกับธรรมาแล้วเดี๋ยวสงบศึกกับเขานะครับแล้วก็มาประกาศสงครามกับประชาคุติดีกว่าโอ้โหเขาตั้งเมืองมาถึงตรงนี้แล้วนะเนี่ยมีเขตอุตสาหกรรมนี้ให้ปล้นครับแล้วก็มีเหมืองเหล็กเขาซ่อมหรือยังยังไม่ได้ซ่อมอีกแล้วโอเคแล้วก็มีสะพานส่งน้ำไม่ค่อยมีอะไรให้ปล้นเท่าไหร่นะหรือว่ามาจัดการกับนี่ดีแคออสเตรเลียก็ไม่เลวนะครับเขามีท่าเรือแล้วก็มีโอ้โหตรงนี้มันขุมทองชัดๆเบนเป้าเลยเบนเป้าหมายด่วนเดินมาเลยเดี๋ยวมาทางนี้ด้วยเดี๋ยวมาปล้นเจนีวาด้วยครับโอเคอ๋อนากาสกามูประกาศสงครามเลยไหมเทิร์นหน้านะครับ มีเมืองให้ปล้นมีท่าเรือให้ปล้นหวนคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยประชาคุติไป2วิท200แล้วนะอาหรับก็วิทเป็นไงบ้างประชาคุติเขายังไม่วิจัยวิทยาการปล่อยจรวดกันนะสร้างคอนซูเลตผมว่ามันได้เวลาที่เราจะส่งพวกไอออนวอยนี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดดับเบิลออนวอยนะครับกับคณะรัฐทูตก็ไปส่งกันโอเคหลบขึ้นฟังเรายังเหลือให้ฮิวเลือดอีกเหรอปล้นชายฝั่งเพื่อฮิวได้ครับปล้นไปเลยสองลำนี้มาเดี๋ยวมาปล้นเจนีวาเดี๋ยวลำนี้ไปช่วยไอรอนขาดป่วนประชาคุติประชาคุติด่าเขาก่อนด่าครับด่าเยี่ยมไปเลยได้เวลาแล้วคุณผู้ชมครับประกาศสงครามกับนากาสกามูเสร็จแล้วก็ปล้นเหมือง99วิต331ทองโอ้สุดยอดเดี๋ยวเรามาปล้นท่าเรือนี้ด้วยนะครับหมดธุระกับธรรมาละสงบศึกได้ ได้ทองด้วยหลังจากสงบศึกโอเคคนตั้งเมืองเล็งไว้ว่าจะมาตั้งตรงนี้นานแล้วไม่ได้ตั้งสักทีผมว่าตรงนี้ดีกว่าไอรอนคลาดไปดูลาดราวก่อนสิมีเขตอุตสาหกรรมให้ปล้นนะครับเดี๋ยวไปปล้นกันใครมีดินบาสิลบ้างเนี่ยผมอยากอัปเกรดไอรอนเรือของผมแล้วโอเคคนนี้มีนะครับฟิลิปสเปนประกาศความเป็นเพื่อนสิส่งคณะทูตเข้าไปด้วยพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์แล้วกันนะโอเคแล้วก็ขายอ๋อเขามีเต่าละผมอยากได้ดินประสิวของเขาไม่ขายแย่เลยมีแต่คนไม่อยากขายนั้นก็ถอยครับแล้วก็อัปเกรดจะไปหาดินประสิวมาจากไหนเนี่ยโอเคจอห์นเคอร์ตินด่าแล้วละพอดีเลยกำลังจะประกาศสงครามพอดีเลย อ้าวโหเขาสร้างเขตทหารครับไม่เป็นไร
ปล้นท่าเรือ331ทองโอ้โหผมว่าซื้อเทรดเดอร์พ่อค้านะครับแล้วก็สร้างเวนิเชียนอาร์เซนอลดีกว่าตรงนี้ครับเอ้ยตรงนี้ดีกว่าโอเคเวลาเราสร้างเรือเราจะได้เรือดับเบิ้ลแต่ว่าสร้างเรือเสร็จแทนที่จะได้เรือลำเดียวได้2ลำนะครับมันสุดยอดมากเลยนะโอ้เมืองสกิสโมก็สร้างเขตหลายๆเขตได้ดีขึ้นเยอะเลยผมอยากได้ค่าวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเราจะได้มีวัฒนธรรมในการรวบทหารเป็น2ดาวเร็วขึ้นแล้วก็3ดาวเร็วขึ้นด้วยโอเคสร้างมาเลยเดี๋ยวมาเตรียมตัวให้พร้อมปล้นเขตท่าเรือและเขตวิทยาศาสตร์เมืองนากาสกามูหมดธุระแล้วไปปล้นเม็กซิโกดีไหมโอ้เม็กซิโกไม่มีอะไรให้ปล้นเลยมีแต่ฟาร์มแย่แย่นี่ก็เก็บเลเวลไปเก็บเลเวลกับเดเมียต้าโอ้กองทัพผมแค่ผ่านไปมาอย่ากังวลไปเลยประชากุติได้เมทัลแคสติ้งแล้วครับสร้างบอมบาดก็ได้นะเนี่ยปัญหาคือเรายังไม่มีดินประสิวโอเคซื้อประภาคารให้เขาก่อนเอาละครับเหลือกี่เทิร์นเนี่ยจะได้ประกาศสงครามกับประชากุติเหลืออีก3เทิร์นนะครับโอเคสแตนบายแต่ว่าเจนีวาผมประกาศสงครามได้เลยจัดไปคุณผู้ชมเดินเข้ามาปล้นท่าเรือ345ทองปล้นเขตวิทยาศาสตร์172วิทย์โอ้โหแล้วเราก็ทำอย่างนี้ได้ประมาณ 2-3 รอบอ่ะโอ้ถ้าเขาทำเหมืองฝั่งนี้ด้วยนี่เราไปปล้นเหมืองฝั่งนี้ได้ด้วยนะโอ้โหซาลาดิน76ทองต่อเทิร์นเอาดีครับไปสงบศึกกันได้แล้วเมืองนี้เริ่มจะกบฏแล้วนะครับเนี่ยส่วนเลือกคาราวานลำนี้ส่งมาสำรวจตรงนี้ดีกว่าหมอกยังมืดอยู่เลยอ้าวคุณผู้ชมครับปล้นท่าเรือเสร็จปล้นอย่างอื่นได้ต่อเดี๋ยวปล้นฟาร์มก่อนฟื้นเลือดเอาแล้วครับปล้นเขตวิทยาศาสตร์172วิทได้แมคคันทาลิซึมนะครับเราสามารถสร้างเรือโจรสลัดได้ด้วยนะเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยอ๋อปล้นไม่ได้แล้วโอ้ยหมดแล้วเหรอเดี๋ยวมารอปล้นออสเตรเลียครับคุณผู้ชมทำนี้ด้วยเดินมากองพร้อมปล้นคือแบบหลายๆอย่างนี่ผมอยากวิจัย mobilization ครับเรายังไม่ได้วิจัยการรวบนี่ไง nationalism เอามาก่อน nationalism ครับ chancery ส่วนการ์ดก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวอยากเปลี่ยนเป็น Diplomatic League ใส่ดับเบิ้ลสูตรเดิมครับอยากใส่เข้าไปให้ที่ไหนบ้างโบโลน่ากับคาโฮเกียเรามีอยู่2อ๋อเรามีอยู่4นะเจนีวาก็อยากใส่เข้าไปนะเดี๋ยวสงบศึกกับ2คนนี้ก่อนได้ไหมอยู่ไหนเนี่ยเมืองวิทที่เราปล้นหมดแล้วโอเคฮาตูซ่าสงบศึกครับแล้วก็ส่งเข้าไปฮาตูซ่านี่1ได้2โอเคถ้างั้นส่งเข้าไปโปโลน่าครับเราจะได้บวก2วิทให้กับสิ่งปลูกสร้างคอนซูเลตด้วยนะคอนซูเลตก็คือสิ่งนี้แหละครับเนี่ยที่เราเพิ่งสร้างเสร็จไปไหนนะคอนซูเลตเนี่ยครับคอนซูเลตบวก2วัฒนธรรมมันยังไม่อัปเดตหรองั้นเดี๋ยวรอดูเทิร์นหน้าแล้วกันครับน่าจะอัปเดตโอ้โหคุณผู้ชมครับผมประกาศสงครามกับออสเตรเลียไปแล้วเหร
โอเคเราถอยก่อนเอ้าถ้าประกาศไปแล้วก็จัดไปครับเข้าไปพ่นเลยเนี่ยทั้งคอกสัตว์ทั้งหลายๆอย่างโอ้โหดูประชาคุติสิเมืองเขานี่แบบสุดยอดจังเลยโอ้โหเรือล่มไปแล้วหนึ่งลำต้องรีบได้nationalism นะครับเราจะได้รวมเรือเป็นสองลำได้นะหมายถึงเป็นสองดาวประกาศสงครามกับอินคาเลยครับคุณผู้ชมจัดไปได้เวลาแล้วปล้นเขตอุตสาหกรรมโรงงานได้วิทย์172โอ้โหปล้นเขตลงสะพานส่งน้ำ300กว่าทองแล้วผมก็จะเอาทองมาซื้อ Chancery เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับปล้นชายฝั่งออสเตรเลีย172วัฒนธรรมคอกสัตว์อีก103วัฒนธรรม172เฟสสุดยอดแล้วก็มาปล้นเมืองนี้ต่อโอ้โหเมืองอะไรประกาศสงครามกับเราบ้างเนี่ยซิตี้สเตทประกาศสงครามเยอะมากไม่เป็นไรครับเราสามารถปล้นเขตอุตสาหกรรมเขาได้อีกครั้งหนึ่ง172วิทย์แล้วเรายังสามารถมาปล้นเขตท่าเรือเขาได้345ทองผมอยากเอาสเกลผมเดินเข้าไปนะแต่เดินเข้าไปนี่น่าจะตายแน่นอนปล้นเขตอะไรตรงนี้เนี่ยเขตวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยโอ้โหเดินมาตรงนี้ครับโอเคปล้นได้นะเนี่ยแอบปล้นส่วนทหารม้าผมอยากส่งมาสำรวจแถวๆนี้นะแต่จะโดนน่าจะโดนเรือตบตายก่อนอะไม่น่ารอดโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดินมาปล้นโอ้โหมีอะไรให้ปล้นเพียบเลยเนี่ยฮะมีท่าเรือและเขตการค้าโอ้โหเรือ เรือไปหมดแล้วผมว่าต้องสร้างกองเรือใหม่มาปล้นต่อเราจะชนะไหมเนี่ย ปรับปรุงเมืองต่อไปอยากได้โฮลี่ไซส์แล้วเมื่อไหร่คนตั้งเมืองเราจะไปถึงเนี่ยมาตรงนี้มาตั้งเมืองเร็วๆทหารมาที่สร้างมาก็แบบคือเหมือนเราหลงยุคแล้วอะตอนเนี้ยผมไม่ได้สร้างให้ดีขนาดนั้นนะเรือไอรอนขาดถอยมาก่อนเอ้าประชาคุติสวัสดีโจมตีเลยกลับเมืองมาก่อนก็ได้มาฮิวก่อนอ้าวได้ปล้นฟรีครับ105วัฒนธรรม175เฟสเยี่ยมมากต่อไปก็เดินเข้ามาครับปล้นเขตการค้าปล้นไม่ได้ทำไมอ่ะนี้อ๋อกำลังสร้างท่าเรืออยู่เลยปล้นไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวออกมาปล้นคอกสัตว์ต่อครับโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ถอยก่อนเรือผมน้ำฝั่งนี้เขาคุมอยู่นะครับเนี่ยเหมือนเริ่มจะสู้พวกที่นำอยู่ไม่ได้แล้วนะอ้าวเดินเข้ามาครับปล้นฟรีเขตการค้าทหารม้าเราก็ไม่รู้จะส่งไปไหนดีอ่ะบาบิเลียนมันก็แบบแคมป์มันก็แอดวานแล้วปะเรือคาราวานผมก็ตามมาครับปล้นเขตการค้าเข้าได้อีกครั้งหนึ่งจากคนนี้เดินมาตรงนี้ครับปล้นเอ้าปล้นบิลเดอร์ว่าจะปล้นคอกสัตว์สงบศึกกับฮาทูซ่าสงบไม่ได้เราทำสงครามกับเมือง
ของคนที่มีอำนาจเขาอยู่นะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดินมาทางนี้ครับพ่อค้าส่งไปนิวเดอรอสทำลงเลื่อยไม้เบอร์เกนโอ้เขตการค้าเราปล้นหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดินมาทางนี้เยี่ยมโอ้ทำไมเรือเขาโหดจังอะเราไม่มีสปายนี่เองขโมยเขตการค้า351ทองโอ้โหเรือคาราวานเขาโหดมากสเกาผมยังรอดอยู่ได้ยังไงเนี่ยโอเคครับป้นอีกครั้งก่อนตาย351ทองเลือกคาราวานมาตรงนี้ส่วนคนนี้เราถอยครับได้เวลาถอยแล้วออสเตรเลียมันแสบมากโอเคครับตามที่คาดไว้สเกาคุณปล้นทองมาให้พวกเราได้700กว่าก็ดีแล้วโอ้โหเข้าสู่ยุคมืดนะครับคุณผู้ชมเล่นอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยเลือก Reform Coinage แล้วก็สร้างโบสถ์1เทิร์นเฮ้ยไม่อย่าไปสร้างดิสร้างอาร์เซนอลให้เสร็จผมว่าสงบศึกกับคนอื่นก่อนดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวสร้างกองทัพใหม่นะครับพัฒนาเมืองกันก่อนแล้วก็ไปสร้างกองทัพใหม่แล้วเราค่อยไปบุกใหม่กันกลับบ้านกลับช่องไอรอนขาดก็ซ่อมไม่ได้เพราะเราไม่มีฐานหินว่าอันดับแรกเลยก็คือต้องสร้างกองทัพบกมาบุกซาลาดินให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นกันได้ private tier มาแล้วปัญหาคือตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรครับสร้างโรงงานให้เสร็จก่อนดีกว่าซื้อชิปหยาดให้เมืองนี้เลยโอเคกองคาราวานกองนี้กลับบ้านก่อนครับถอยกลับบ้านมาพัฒนาเมืองให้เสร็จมีดินประสิวตรงนี้เดี๋ยวส่งสร้างคนตั้งเมืองเพิ่มด้วยนะเอาไปทำตรงนี้ต้องมาบริหารเมืองกันหน่อยละมัวจะไปปล้นคนอื่นเขาเมืองเรานี่แบบเหมือนจะพัฒนาแต่ก็ไม่พัฒนาคือไอออสเตรเลียกับอินคานี่คือเขาไปไหนไกลแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ลืมดูมาถึงสักทีนะเนี่ยตั้งเลยครับเมืองโอเคดีมากเสร็จแล้วก็ซื้อยุ้งฉางให้เขาก่อนสร้างท่าเรือเลยโอ้ตรงนี้แหละบวก4ดีครับเดี๋ยวต้องขยายพื้นที่ออกไปนะเนี่ยไม่ก็ต้องส่งบิลดเออร์มาช่วยปรับปรุงพื้นที่ครับพอดีเลยคนนี้มานี่เลยทหารม้าอย่าลงน้ำเดี๋ยวก็โดนคาราวานมันตบอีกโอ้โหมี private tier ของบาเบเลียนด้วยหนีโอเคครับโจมตีเลยจะได้เคลียร์พื้นที่เดี๋ยวส่งมาตั้งเมืองสัก2เมืองผมว่าผมไม่ถนัดการลบจริงๆแล้วโอเคทหารม้ายังรอดอยู่ได้ไปมาอัพยศก่อนครับ
ได้บุคคลตัวอย่างอะไรเนี่ยวิศวกรความสามารถของเขาคือได้เทคโนโลยีและเวิร์กช็อปได้บวก1วัฒนธรรมนะครับโอเคจัดไปบวกวัฒนธรรมก็ดีแล้วโจมตีไปเลยครับไม่เข้ายุคทองก็ลำบากนะเนี่ยยุคมืดคาราวานเข้าไปประจำการนี่ก็อัปเกรดไม่ได้เพราะไม่มีดินประสิวจะแย่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาประจำการตรงนี้หนึ่งลำเอ้าเรือคาราวานไปไพเรทเทียร์ยิงครับโอเคดีฟอสโบอยู่เฉยๆฝึกเรือต่อไปขโมยครับไม่ใช่ขโมยเคลียร์แคมป์บาร์บาเรียนให้เรียบร้อยให้โอ้โหนี่มันมาเจออะไรเนี่ยเก็บหมู่บ้านของฟรีโอเคดีมากได้หนึ่งประชากรก็ดีละอ้าวอาหมากเขาทำลงเลื่อยไม้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปป้นกันเลยลงเขตลงละครบ้างนะครับเอาค่าวัฒนธรรมขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซื้อนี่ครับเขตวิทย์ขั้น2ได้โปรดักชันด้วยนะได้เฟืองด้วยจากการที่เราเข้าร่วมกับองค์กรลับเฮเมติกเขาเรียกว่าอะไรภาคีใช่ไหมภาคีเฮเมติกผมเห็นอินคายังมีเขตลงละครให้ปล้นได้นะครับเดี๋ยวส่งไพเวทเทียไปเอ้าคนตั้งเมืองอินคาขอบคุณมากมาจากไหนเนี่ยโอ้ไม่คาดคิดไม่คิดไม่ฝันเดี๋ยวตั้งเมืองตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับจริงๆเล็งไว้นานแล้วตรงนี้ทำประมงให้กับเมืองโอเคดีมากช่วยเมืองนี้หน่อยโปรดักชันไม่มีเลยสร้างท่าเรือยากมากเวเนเชียนอาร์เซนอลอีก6เทิร์นครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะสร้างกองเรือแบบดับเบิลแล้วก็จะรีบสร้างออกมาแล้วก็ปลุกให้หมดทุกคนเลยเมืองนิวดอรอสผมจะให้เขาสร้างเมืองโคพาวเวอร์แพลนท์นะครับโรงงานพลังงานถ่านหินเสร็จแล้วสร้างคนตั้งเมืองขึ้นมา1คนมาตั้งเมืองตรงนี้เราจะได้เก็บดินประสิวได้ด้วยจะได้มีดินประสิวทำเรือยิงไกลสักทีอยากได้บิลดเออร์คนนี้จังเลยนะแต่เราไม่มีเรืออยู่แถวๆนี้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาเฮ้ยทหารม้าเหล็กเขามาโอ้โหคนตั้งเมืองขอโทษเมืองเอลซุนผมจะซื้อไม่ใช่ซื้ออู่ต่อเรือให้เขานะครับบวก8เฟืองเขาจะได้สร้างอย่างอื่นได้เร็วขึ้นอย่างเช่นสปายก็อยากได้นะครับเอามาเก็บข้อมูลฝั่งศัตรูเพิ่มเราจะได้เพิ่มพลังโจมตีด้วยได้เวลาแล้วครับปล้นลงเลื่อยไม้ของเมืองอามาก372ทองเยี่ยมไม่ค่อยมีให้ปล้นแล้วนะเพราะกองกำลังเขาเริ่มแบบแข็งแกร่งกันหมดแล้วเวเนเชียนอาร์เซนอลเหลืออีก1เทิร์นนะครับเราจะได้สร้างเรือดับเบิลกันสักทีนะออสโบพักผ่อนคาราวานพักผ่อนคนนี้เต็มแล้วแต่ยังอัพไม่ได้เดี๋ยวมาสมทบกับไพเวทเทียลำนี้แล้วกันนะนี่ก็ปล้นอาหมากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลำนี้กลับไปนากาสกามูเพื่อที่จะไปปล้นเหมืองนี้อีกครั้งหนึ่งเอาค่าวิทยาศาสตร์แถมท่าเรือนี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะเนี่ยจัดไปครับปล้นได้2ครั้งพอดีเลยThe Commonwealth of Venice in their eyes. ได้ Venetian Arsenal แล้วครับคุณผู้ชมครับเรือที่เราสร้างต่อไปนี้เราจะได้2ลำแทนที่จะได้ลำเดียวนะครับแต่ว่าถ้าซื้อจะได้ลำเดียวนะต้องสร้างด้วยการผลิตเท่านั้นนะวิวสวยด้วยโอเคผลโหวตเสร็จสิ้นเขตการค้าอะไรโอ้ช่างมัน
ม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเดี๋ยวสร้างโรงงานสร้างอะไรให้เสร็จก่อนนะครับแล้วจะได้เริ่มผลิตกองเรือกันสักทีครับผมในพาร์ทถัดไปนะส่วนพาร์ทนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับว่าติดตามได้ว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแล้วเนี่ยเพราะว่าอินคาเงี้ยวิท200อารับกับอิฟวิท200เนี่ยจะต้องสร้างกองกำลังภาคพื้นมาบุกอารับด้วยนะเนี่ยครับผมติดตามได้ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้สวัสดีครับ